พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมถวายราชศักราะหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมกับกล่าวถวายราชาสดุดีและสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรที่วัดวันีวนารามตำบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชาธานีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงถวัลยราชาสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาเรอบ84พรรษา12สิงหาคม2559 โดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าคณะภาคสิบและเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหาระ ah al, เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระราชทีระรา,าจาร์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและพระภิกษุสามเณรกว่า1800รูปร่วมเสด็จเจริญพระพุทธมนต์เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงรายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทุกวัดในจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหลา่าร่วมสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนา,รรนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายร่วมกับพระภิกษุสงฆ์จำนวน1,023วัดในจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีสวดมนต์เป็นการสวดคำฉันถวายพระพรหลังจากทำวัดเย็นในแต่ละวันและประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติธงธรรมจักรและธงชาติทั่วบริเวณวัดค่ะ